ยายทำไมบ้านเราไม่มีหิ้งพระเหมือนบ้านคนอื่นเขาอ่ะไม่เอาอ่ะกูกลัวผีเดี๋ยวยายผีต้องกลัวพระไม่ใช่เหรอก็ถ้ามึงไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ให้มึงไปนอนในห้องพระมึงนอนได้ไหมล่ะอุ้ยไม่เอาอ่ะน่ากลัวนั่นไงกูว่าแล้วเคยดูในหนังนะยายเขาหนีผีก็ไปอยู่ในโบสถ์แล้วผีก็ตามเข้าไปไม่ได้ในโบสถ์มีพระพุทธรูปเยอะแสดงว่าผีก็กลัวพระพุทธรูปพวกนั้นเหมือนกันมึงพูดมีเหตุผลนั่นสินะถ้าให้ผมก็ไปนอนในโบสถ์คนเดียวผมไม่เอาเด็ดขาดเลยน่ากลัวมึงนี่ฉลาดเหมือนยาย อันนี้คือชมใช่ไหมยาย